วัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับกิฟต์ DIY Style Eye Pro Shop Studio นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาคัสตอมสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนมาเป็นสวิตช์ Wi-Fi หรือว่าสมาร์ทสวิตช์ประเภทนี้นะครับอาจจะมีเพื่อนๆบางท่านก็อยากจะได้สวิตช์ที่มันเป็นสวิตช์หิ่งห้อยนะครับหรือว่ามีไฟติดที่ตัวสวิตช์เวลาเราสั่งปิดเปิดนะครับเวลากลางคืนจะช่วยให้เรามองเห็นได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่น Sonoff Mini Zigbee ตัวนี้นะครับก็จะมีเทอร์มินอลให้เราต่อสวิตช์ภายนอกเวลาสั่งปิดเปิดนะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สวิตช์ประเภทนี้นะครับล็อกแบ็คอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับบางท่านอยากจะได้สวิตช์หิ่งห้อยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือจุดเชื่อมต่อเทอร์มินอลนะครับต่อสวิตช์ภายนอกตรงนี้นะครับก็มีไฟแค่3โวลต์นะครับดังนั้นสวิตช์หิ่งห้อยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องการไฟมากกว่า3โวลต์ดังนั้นเวลาเราต่อสวิตช์จึงเป็นสาเหตุให้ไฟที่มากับไฟหิ่งห้อยจะไม่ติดอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแต่นี้เป็นสวิตช์ธรรมดานะวันนี้ผมก็เลยมีไอเดียนะครับจะใช้สวิตช์แบบนี้นะครับนำมาทำเป็นสวิตช์หิ่งห้อยไหนๆก็จะ DIY แล้วก็ให้มันแปลกไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์กดติดกดดับแบบนี้นะครับก็จะทำงานเหมือนสวิตช์แบบนี้นะครับกดแล้วเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราสั่งมานะครับเราก็ต้องดูสเปคด้วยนะครับเนื่องจากว่าไฟที่เทอร์มินอลของสวิตช์ภายนอกตัวนี้นะครับมีแค่3โวลต์นั้นเราต้องสั่งสวิตช์ที่ใช้ไฟ3โวลต์มาเพื่อในการทำให้หลอดไฟตัวนี้ติดนะครับที่ตัวสวิตช์นะครับก็จะมีจุดเชื่อมต่อนะครับให้2ขั้วนะครับซ้ายขวาเนี่ยครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่จะติดที่เป็นวงแหวนนะครับบวกลบเนี่ยคือต่ออันไหนก็ได้นะครับสำหรับสวิตช์แบบนี้นะครับนั้นก็จะเป็นในส่วนของขั้วที่เป็นขั้วของสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็จะมีให้มาทั้ง2แบบนะครับก็คือเป็นทั้ง NO แล้วก็ NC นะครับแล้วก็จะเป็นคอมมอนดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราต่อใช้งานนะครับสาย1เส้นที่มาจากสวิตช์นะครับเราจะเข้าที่คอมมอนอีกเส้นหนึ่งเราต้องปกติแล้วคือถ้าเป็นสวิตช์เนี่ยเราก็เข้าที่ NO ปกติเปิดนั่นเองพอเรากดปุ๊บก็จะแอดติดถึงกันก็จะสั่งให้อุปกรณ์ทำงานนั่นเองแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการให้ไฟติดด้วยนะครับนั้นเราจะต้องต่อสวิตช์เนี่ยพ่วงไปที่ขั้วของหลอดไฟทั้ง2ขั้วด้วยดังนั้นนะครับคอมมอนเข้านี่นะครับ1เส้นแล้วก็ถ้าหากเราต้องการให้ไฟติดในขณะที่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ตัวนี้จะเป็นขั้ว NC นะครับดังนั้นคอมมอนกับ NC จะต่อถึงกันตลอดดังนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องต่อ NC มาที่ขาหลอดไฟ1เส้นนะครับส่วนอีกขั้วนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไว้ที่ NO ครับและนี่ก็เป็นการต่อสวิตช์นะครับนี่จะเป็นสายจากสวิตช์2เส้นจริงนะครับที่เราจะเอาไปเข้า Sonoff Mini Zigbee ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ1เส้นเราเข้าที่ขาคอมมอนของสวิตช์นะครับขาคอมมอนก็จะต่อกับ NC นะครับโดยปกติซึ่งตอนนี้เราโยงมาที่ขาของหลอดไฟตัวนี้นะครับ1ขาส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าที่อีกขาหนึ่งของหลอดไฟแบบนี้นะครับก็คือจะทำให้ไฟติดตลอดเวลานะครับในขณะที่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับซึ่งเราก็จะลิงก์เราก็เชื่อมมาที่ขา NO นั่นเองดังนั้นเวลาเรากดปุ๊บ NO กับ Common ก็ต่อถึงกันปุ๊บก็จะสั่งให้ตัวสวิตช์มินินะครับโซนอฟมินิทำงานนั่นเองไฟก็จะถูกตัดนะครับหลอดไฟก็จะดับลงเวลาเราเปิดสวิตช์เราก็เปิดไฟใช่ไหมครับพอไฟสว่างไฟตรงนี้ก็จะไม่ติดนะครับเพราะว่าก็ไม่จำเป็นต้องให้ไฟติดแต่ว่าเรากดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไฟไฟถูกปิดแล้วอาจจะอยู่ในสถานที่ที่มืดนะครับตรงนี้ไฟวงแหวนนี้ก็จะติดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับโดยการต่อเข้ากับสวิตช์ให้เพื่อนได้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อินนะครับเข้าตัว Sonoff Mini แล้วก็ตัวนี้เป็นนิวตัน
ครับส่วนอีก2 terminal เนี่ยเราจะต่อไปที่โหลดหรือว่าไปที่หลอดนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูหลอดไฟก่อนนะครับหลอดไฟของสวิตช์ตัวนี้นะครับผมจะจ่ายไฟเข้ากับตัวสวิตช์โอเคเห็นไหมครับตอนนี้ก็ไฟก็จะติดแล้วนะครับที่ตัวสวิตช์สวิตช์ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับของใหม่ๆผมจะลองกดนะครับไฟทำงานนะครับสวิตช์ทำงานแล้วนะครับออนไฟก็จะดับไปกดอีกครั้งก็จะเป็นการปิดไฟนะครับแต่ว่าไฟวงแหวนก็จะกลับมาติดเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับโอเคการต่อใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำในส่วนของหน้ากากแล้วก็จะลองติดตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับหน้ากากครับอันดับแรกเราต้องหาจุดกึ่งกลางก่อนนะครับตอนนี้ที่เราติดตั้ง1แก๊งผมจะติดตั้งตรงกลางนะเดี๋ยวจะมาร์คตรงกลางแล้วก็จะเจาะรูนะครับตอนนี้ก็เจาะรูเรียบร้อยนะครับโดยผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นดอกสว่านทรงเจดีย์อย่างนี้นะครับเจาะไปเลยก็มีปัญหานิดหน่อยตรงนี้ที่ผมมีอยู่เป็นไซส์20มิลแต่ว่าสวิตช์ที่ผมสั่งมามันเป็น22มิลนะครับก็คือต้องเจาะ22ก็เลยก็อาจจะต้องคว้านิดหน่อยก็เลยมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบแต่ก็ใช้ได้ครับทรงดูเป็นทรงสวยอยู่แล้วก็เวลาเราประกอบครับตัวสวิตช์เขาจะมีเป็นโอริงหรือว่าซีนใส่เข้ามานะครับซึ่งถ้าเราใส่ไปก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับเวลาใส่ไปปุ๊บมันจะไปดันหมายถึงว่าตัวขอบของสวิตช์มันจะไม่แนบกับแผงหน้าปัดตัวนี้นะครับมันจะดูไม่สวยดังนั้นผมก็จะแนะนำให้เราถอดโอริงหรือว่าซีนกันน้ำตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่สวิตช์เข้าไปเลยมันจะแนบกว่าครับแนบสนิทกว่าประมาณนี้นะครับมันก็จะแนบสนิทกว่าส่วนโอริงแล้วก็เอาไว้ใส่ด้านในก็ได้ก็จะใส่ไปประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ล็อกไปแค่ตึงเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้ปัจแจก็ได้โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะบางคนอาจจะมองสวยบางคนอาจจะมองไม่สวยก็ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้จะลองใส่กับบล็อกกล่องลอยดูถ้าใส่กับกล่องลอยก็จะประมาณนี้ครับนี่นะแต่เดี๋ยวเวลาติดตั้งจริงผมจะไปติดตั้งแทนที่สวิตช์เดิมที่เป็นสวิตช์บล็อกแบ็กปกตินะครับผมจะเอาตัวนี้ไปใส่แทนเลยครับซึ่งจะไปติดตั้งร่วมกับตัวมินิซิกบีของโซนอฟนะครับโอเคการเตรียมสวิตช์เรียบร้อยแล้วก็เหลือนำไปติดตั้งแล้วเราก็จะไปดูที่สถานที่จริงนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วนะครับเวลากลางคืนแสงโอเคไหม